สวัสดีครับวันนี้พามาถอดเช็ควาล์วปั๊มลมนะครับแล้วก็เป็นวาล์วแล้วตัวนี้เป็นโซลีนอยด์นะครับโซลีนอยด์ไฟฟ้านะครับตัวนี้เวลาตัดเวลาต่อก็จะใช้คอยไฟฟ้านะครับตัดต่อนะครับตัดต่อโซลีนอยด์เปิดปิดวาล์วนะครับวาล์วลมเข้าถังนะครับโอเคเช็คแบบนี้เลยนะครับถ้าเขามีอาการเวลาตัดแล้วเขาไม่ฟู่จังหวะเดียวนะครับเขาฟู่แบบยาวๆนะครับฟู่ยาวๆนะครับบางทีฟู่เป็น1นาทีนะครับฟู่จนลมหมดไปเป็นปอนนะครับหมดเยอะนะครับถึงดับนะครับก็ถอดเช็คตัวนี้ได้เลยนะครับเบอร์19นะครับตัวนี้เบอร์19กุญแจเบอร์19นะครับถอดแบบนี้ได้เลยนะครับจะต้องถ้าเกิดพลาดเลยต้องโอเคครับก็คลายออกได้แล้วก็ถอดแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับสังเกตดูเขาจะมีตามดนะครับตามดอยู่ตรงจุดดำๆนะครับเดี๋ยวก็ใช้ผ้าใช้น้ำมันเช็ดนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวโฟกัสให้ดูก่อนนะครับนี่นะครับจะมีตามดนะครับเดี๋ยวเช็ดทำความสะอาดนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็เช็คด้วยนะครับเวลาลมที่เขาฟู่ยาวๆนะครับจริงๆจังหวะตัดจังหวะเปิดปิดลมจะเป็นจังหวะเดียวนะครับจะดังฟู่จังหวะเดียวนะครับถ้าเขาฟู่เสียงลมออกยาวๆนะครับนั่นก็คือเกิดตามดขึ้นมานะครับเกิดตามดนี่นะครับเดี๋ยวทำความสะอาดนะครับใช้น้ำมันนะครับน้ำมันถูทำความสะอาดนะครับเป็นน้ำมันหล่อลื่นอะไรก็ได้นะครับเช็ดนะครับนี่นะครับก็ได้เช็ดทำความสะอาดแล้วนะครับก็มีน้ำมันนี่นะครับใช้น้ำมันตัวนี้ก็เป็นทินเนอร์นะครับกับน้ำมันนะนี่นะครับก็สะอาดแล้วนะครับใครจะเอาประมาณนี้ก็ได้นะครับหรือใครจะมีวิธีทำตัวนี้ให้เรียบเลยก็ได้นะครับนี่นะครับตัวนี้เขาเป็นบ่าอยู่นะครับเป็นบ่าแล้วก็เห็นนะครับเขาเป็นบ่าอยู่นะถ้าเขาเรียบได้เขาจะปิดได้ทุกที่นะครับแต่ถ้าเขาเป็นบ่าอย่างนี้เขาจะต้องลงที่เดิมนะครับขึ้นแล้วก็ต้องลงที่เดิมนะครับเพราะเรียบร้อยแล้วนะครับก็ประกอบเข้าไปได้เลยครับก็ขันเข้าไปจนมันตึงนะครับไม่ใช่แน่นนะครับแค่ตึงนะเพราะตัวนี้เขาเป็นยางโอลิงนะครับยางโอลิงนะถ้าขันแน่นก็คือแตกนะครับ
นี่นะครับตึงพอนะใช้ปลั๊กแจตัวเล็กๆนะครับถ้าตัวใหญ่ล่ะมีสิทธิ์แตกนะครับโอเคครับนี่นะครับออกแรงเบาๆนะออกแรงเบาๆแค่นี้นะครับนี่ก็คือตึงแล้วนะครับออกแรงเบาๆแค่นี้นะครับตึงนะครับไม่ใช่แน่นนะครับย้ำโอเคเดี๋ยวมาลองกันเลยเสียบปลั๊กนะครับนี่นะครับก็เป็นอันว่าใช้ได้นะครับถ้าเราจะลองยังไงก็คือลองปิดนะครับพอปิดแล้วเขาจะมีเสียงดังปี้ทีเดียวนะครับถ้ายาวๆอย่างนี้ก็คือใช้ไม่ได้นะครับนี่นะครับคือนอกจากใช้ไม่ได้แล้วมอเตอร์ก็ไม่หมุนนะครับเพราะว่าเขามีลมย้อนนะครับต้องรอจนกว่าลมตัวนี้จะหมดนะครับนี่นะครับเห็นนะครับแต่อีกตัวหนึ่งที่เขาไม่มีปัญหาเขาใช้ได้นะครับตัวนี้เขาจะเป็นรีเซ็ตระบบด้วยนะครับเนี่ยนะครับเพราะว่าถ้าเขารั่วตัวมอเตอร์ก็สตาร์ทไม่ได้นะครับเดี๋ยวจะถอดมาใหม่รอบหนึ่งนะครับก็พอดีเจอปัญหาก็ให้ดูปัญหาด้วยเลยนะครับแต่ฝั่งนี้ไม่มีนะเนี่ยนะครับครับนี่ก็โอเคแล้วนะครับกำลังเปิดนะครับทดลองลองปิดดูนะครับไฟแดงๆคือไฟโซลีนอยด์นะครับโซลีนอยด์วาล์วก็ใช้ได้นะครับไม่มีลมออกแล้วนะครับไม่มีนะเดี๋ยวจะเปิดให้เขาตัดเลยนะครับนะครับเดี๋ยวเปิดนะครับโอเคเดี๋ยวรอให้ลมเขาเต็มนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเดี๋ยวจะให้ดูจังหวะเขาตัดนะครับใกล้ๆลมเต็มเดี๋ยวจะมาโฟกัสให้ดูนะครับครับใกล้จะเต็มแล้วนะครับโอเคทีเดียวนะครับมีไหมไปรู้สึกว่าไปรั่วตรงนี้เขาหลวมนะครับเดี๋ยวขันเข้าอีกหน่อยนะครับโอเคนี่นะครับเวลาเซอร์วิสอะไรก็ต้องปล่อยลมนะครับก็ใช้เวลานะครับขันซ่อมใจเย็นๆนะครับก็จะขันเข้าไปให้แน่นเลยก็ได้นะครับดูอันนี้ตึงเนาะก็ให้ตึงมือนะครับเดี๋ยวช่างจะถอดมาให้ดูเลยดีกว่าหน้าเก่ากับหน้าใหม่เป็นยังไงเนาะจะได้เห็นว่ามันหายแล้วนะครับที่มีลมรั่วออกตรงนี้นะครับมันฟูทีเดียวแล้วนะครับครับเนี่ยนะครับก็ไปทำการเกียร์แต่งนะครับเนี่ยนะครับก็ได้มาแบบนี้นะครับเนี่ยนะครับการเกียร์ก็ใจเย็นๆนะครับเกียร์ด้วยรอบ 2,800 นะครับแต่จะไปเปิดตลอดนะครับช่างก็จะใช้เทคนิคการเปิดหยุดนะครับโอเคเนี่ยนะครับค่อยๆกินไปนะครับเทคนิคนะครับเดี๋ยวจะขันใส่ที่เดิมนะครับเดี๋ยวทำความสะอาดขอบตรงยาง
โอลิงแป๊บหนึ่งนะครับเป็นเรื่องแล้วครับวาล์วแตกครับนี่นะครับวาล์วที่แตกนะครับเป็นรอยนะครับเห็นไหมครับตรงปากตรงเนี้ยเขาจะบางๆเองนะครับถ้าเราขันเข้าขันออกนะครับต่อให้ระวังยังไงนะครับถึงเวลาเขาเสื่อมไปเองนะครับวาล์วพวกนี้นะเขาเสื่อมไปเองต่อให้เราไม่ใช้นะครับระวังไว้เฉยๆนะครับพวกนี้เขาก็จะเสื่อมคุณภาพไปเองนะครับนี่นะครับคิดดูว่าขันเบาๆอย่างนี้ยังมีปัญหานะครับนี่นะครับต้องเปลี่ยนวาล์วนะครับดูแล้วแก้ปัญหาอย่างอื่นไม่ได้นะครับต้องเปลี่ยนวาล์วอย่างเดียวนะครับไอตรงนี้หายไปแล้วนะครับตรงนี้นะแรกจะมาแก้ไอตรงนี้นะครับแก้ตรงที่ว่ามันมีลมรั่วตลอดนะครับตรงเนี้ยตอนแรกมันรั่วพอๆกับข้างล่างนะครับเวลาปิดนะครับในลมในถังก็ไม่เยอะนะครับมีประมาณแค่นี้เองถ้าเยอะก็น่าจะรั่วแรงน่าจะอันตรายกว่านี้นะครับก็เป็นนั้นว่าต้องเปลี่ยนวาล์วนะครับเดี๋ยวช่างไปดูก่อนนะครับไม่รู้ว่าวาล์วรุ่นนี้มีหรือเปล่านะครับครับก็ถอดออกมาเลยนะครับแบบนี้เลยนะครับก็แจ้ง FC แป๊บหนึ่งนะครับปั๊มลมตัวนี้นะช่างตีราคาไปแล้วนะครับหลักร้อยนะอยู่ที่4นะครับก็เปลี่ยนแผ่นแหวนแรงอัดนะครับอะไดฟรามนะครับ2ตัวนะแต่ว่าพอถอดมาก็ลูกปืนเสียนะครับก็เปลี่ยนลูกปืนให้หญิงนะครับก็เปลี่ยนชุดแหวนแล้วก็ปรับตั้งลิ้นวาล์วทำความสะอาดชุดกำลังนี่นะครับกำลังลมนะครับกำลังแรงอัดให้นะครับตัวนี้นะครับการซ่อมปั๊มลมนะครับนี่นะครับบางทีงานไม่จบราคามันก็ยังไม่นิ่งนะครับส่วนช่างก็ไม่ได้แจ้ง FC นะครับราคาที่เกินมานะทั้งลูกปืนแตกทั้งตัวนี้นะครับเพราะว่าของมันมามันใช้ไม่ได้นะครับมันใช้ไม่ได้เพราะว่าเสียงลูกปืนมันดังมากนะครับเราต้องถอดซ่อมชุดลิ้นวาล์วก่อนนะครับเปลี่ยนลิ้นวาล์วเดี๋ยวจะให้ดูตัวอย่างนะครับนี่ก็คือของที่เปลี่ยนไปแล้วนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ลูกปืนนะครับลูกปืนหมุนไม่ไปแล้วนะครับนะจริงหมุนไม่ไปนะเนี่ยมันไปทั้งวงนอกวงในมันไปพร้อมกันนะครับลูกปืนนะครับโอเคลูกปืนแตกนะโอเคครับก็ทีนี้ก็ตัวเนี้ยวาล์วตัวเนี้ยปิดไม่อยู่อีกนี่นะครับปัญหาคือตรงจริงๆช่างก็ไม่อยากถอดหรอกแต่มันปิดไม่อยู่
ปิดไม่อยู่ถอดมาก็ต้องมาทำความสะอาดตัวนี้ทำความสะอาดเสร็จตัวนี้เปาะแตกอีกครับมันก็อายุมันนะครับอายุมันถ้าใครเคยสัมผัสปั๊มลมออยฟรีก็น่าจะเข้าใจนะครับตัวเนี้ยแตะไม่ได้นะครับแตะไม่ได้ของถ้าอยู่ประมาณปีนึงอ่ะอาจจะแตะได้นะครับหรือถ้าใช้งานหนักความร้อนสูงก็อาจจะมีค่าเสื่อมเร็วนะครับตัวนี้นะโอเคเขาจะบางๆเองนะครับน่าจะบางมากตัวนี้เหมือนแผ่นสังกะสีนะครับขอบนะพอได้ลาวเขาก็จะลาวเข้าไปข้างในนะครับตัวนี้ครับเพราะว่าอะไรเอ่ยเพราะว่าถ้าไม่เสียมันก็ไม่มีการเปลี่ยนนะครับอะไรตัวเนี้ยมันก็จะไม่มีการเขาก็ไม่รู้ว่าจะสต็อกไว้ให้ใครนะครับตัวนี้ก็โอเคครับก็จะทำการเปลี่ยนนะครับแต่ปัญหาคือยังไม่ได้แจ้งลูกค้านะครับปัญหานะตัวนี้ต้องไปคุยรายละเอียดอีกทีนึงแต่ว่างานต้องทำให้เสร็จนะครับเพราะว่า FC เดินทางไกลมานะครับมาทำบุญด้วยแล้วก็ปั๊มลมมาด้วยนะครับคือหน้าที่ช่างคือทำให้จบก่อนส่วนเรื่องคุยราคาที่หลังนะครับตัวนี้ก็คิดเฉพาะค่าอะไหล่นะเพราะว่าเคยพันมอเตอร์ไปแล้วนะครับ2ตัวพันกดลวดทองแดงนะครับครับมาดูวิธีการถอดเลยนะครับวิธีการถอดก็วิธีการถอดกับวิธีการเปลี่ยนไม่เหมือนกันนะครับวิธีการถอดก็ใช้อะไรถอดก็ได้นะครับแต่วิธีการเปลี่ยนเราต้องรักษาตัวข้างในเขาให้ดีๆนะครับแค่เอามือขันก็ได้นะครับไม่ต้องใช้อะไรแย่เข้าไปแบบนี้นะครับวิธีการใส่นะแต่วิธีการถอดให้ถอดแบบนี้นะครับก็เรียบร้อยนะครับเละไม่ออกนะครับนะครับนี่ไม่ง่ายนะครับตัวนี้คือที่เขาแตกนะครับรอยที่เขาแตกนะนี่นะครับที่เขาแตกตรงนิ้วชี้เนี่ยนะครับครับตัวนี้ก็แตกแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวช่างมีเทคนิคมาบอกนะครับเป็นเทคนิคใหม่นะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นวิทยาทานนะครับเป็นเทคนิคใหม่นะครับลงคลิปเฉพาะเทคนิคนี้ให้ดูแล้วนะครับแต่ก็จะเอามารวมในคลิปใหญ่คลิปนี้ให้ได้รับชมด้วยนะครับเพื่อให้คลิปใหญ่คลิปยาวตัวนี้มีความสมบูรณ์นะครับว่าออกยังไงนะครับปกติก็จะใช้ไฟนะครับใช้ความร้อนได้นะครับแต่เทคนิคนี้ก็ดีเยี่ยมเป็นเทคนิคใหม่นะครับนี่นะครับถ้าหักคาอย่างนี้นะครับของใครนะครับเป็นวาล์วลมเข้าถังนะครับของใครนะครับที่หักนะมีเทคนิคใหม่มาบอกนะครับเดี๋ยวรับชมกันได้เลยนี่นะครับถ้าหล่นไฟก็ระวังอันตรายนะครับถ้ามีบางทีอย่าเอาพวกน้ำมันอย่าเอาอะไรเทลงไปนะครับเพราะเวลาเราจุดมันอาจจะมีประกายมีแรงเหมือนมีแรงอัดพุ่งขึ้นมานะครับเมื่อโดนประกายไฟนะเดี๋ยวมาดูเทคนิคใหม่กันดีกว่านะครับนะให้ชูรูให้ลึกไว้นะนี่นะคะไม่ให้ล่วงไปในถังนะเพราะถ้าล่วงไปในถังเป็นนั้นเรียบร้อยกำลังใส่วาล์วอยู่นะคะThank you.
ตัวที่หักนะใส่ตัวใหม่เข้าไปแล้วนะคะนี่ค่ะมอเตอร์เสร็จแล้วนะคะตอนนี้มอเตอร์ตัดนะคะปล่อยลมเพื่อให้มอเตอร์ทำงานนะคะนี่ค่ะเมื่อกี้เสียงลมนะคะนี่มอเตอร์ทำงานแล้วเงียบปิดเลยนะคะนี่ค่ะก่อนหน้าที่จะซ่อมดังมากนะคะก็คือเปลี่ยนตามในคลิปเลยนะไปไล่ดูนะคะประมาณ3คลิปนะเริ่มแรกเลยคือเราเปลี่ยนแหวนนะคะเปลี่ยนแผ่นไดอะแฟมก่อนนะแล้วก็มาเปลี่ยนลูกปืนนะคะเปลี่ยนข้างเดียวนะคะเหมือนในคลิปเลยทำตามในคลิปได้เลยนะคะใครที่ใช้ปั๊มลมออยซีรุ่นนี้อยู่ก็ให้สังเกตนะคะเพราะว่าหัวใจเขาคือต้องเบานะเสียงมันต้องเงียบนะถ้าเสียงมันผิดปกติให้ทุกคนเช็คเลยนะคะถ้าเช็คไม่ได้ก็ให้ส่งซ่อมนะคะนะโอเคจ้าเงียบมากเดี๋ยวเข้าไปใกล้ๆให้ดูนี่คือปกติแล้วนะคะไฟโซลีนอยด์ก็ติดหมดทุกค่ะแต่ว่าวิธีการซ่อมก็จะเกิดปัญหาได้ในคลิปนะคะก็ตามในคลิปเลยนะไม่ได้กักเลยนะซ่อมรอบนี้นะคะบอกวิธีแก้ปัญหาทั้งหมดนะคะนี่คือปั๊มลมที่ปกตินะคะมอเตอร์ทำงานแล้วก็ตัดนะพอเราใช้ลมเขาก็จะทำงานต่อนะในของเดิมมันพอตัดแล้วมันก็ยังรั่วนะครับตัดแล้วมันก็รั่วตอนนี้ไม่รั่วแล้วทำงานหนักกว่าเดิมของเดิมอะพอตัดแล้วก็จะมีลมรั่วนะคะแล้วก็จะทำให้มอเตอร์ทำงานหนักกว่าเดิมแต่ว่ามอเตอร์สองตัวนี้ได้พันเป็นขดลวดทองแดงแล้วนะคะเขาก็จะทนขึ้นนะคะทำให้ลูกค้าบอกว่าก็ยังใช้งานอยู่นะที่มีลมรั่วก็ยังใช้อยู่นะคะคือวาล์วตัวนี้นะแล้วก็วิธีถอดก็ทำลงให้ดูชั้นๆใช่มีปัญหาให้ดูด้วยนะคะเนาะใครที่ดูคลิปก็จะได้ระมัดระวังมากขึ้นนะคะแต่ก็ขึ้นอยู่กับอายุการใช้งานของถังปั๊มลมนั้นๆด้วยเนาะเพราะว่าช่างทองถอดนะนี่ช่างทองถอดนะคะหักคามือเลยค่ะไปดูในคลิปนะโอเคค่ะคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับ FC ทุกๆคนนะคะใครชอบก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่างทองด้วยแล้วกันค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ